เวลาป่วยเวลาเจ็บนะชอบอ้อนอ้อนพ่ออ้อนแม่นะพ่อแม่ก็ทำให้ลูกนะป้อนข้าวให้นะเช็ดตัวให้ให้ยาเป็นเวลานะลูกเจ็บป่วยพ่อแม่ก็ป่วยใจด้วยเป็นหนักใจหนักอกหนักใจใช่ไหมเพราะนั้นเราต้องรักษาสุขภาพร่างกายให้ดีนะถ้าเราดูแลสุขภาพเราดีเนี่ยครอบครัวเราก็ไม่เจ็บป่วยก็มีความสุขในกลุ่มของครอบครัวนักเรียนเองนะครับแล้วก็ผลพวงไปส่วนรวมผลพวงไปส่วนรวมเพราะนั้นองค์ประกอบพฤติกรรมสุขภาพเนี่ยมันก็ต้องดูแลสุขภาพตนเองดูสุขภาพของครอบครัวดูสุขภาพสิ่งแวดล้อมนะก็ร่วมด้วยช่วยกันระหว่างตัวเรากับครอบครัวตัวเรากับชุมชนหรือหน่วยงานต่างๆนะทั้งสาธารณสุขทั้งสุขาภิบาลนะอาจจะเป็นพวกหน่วยงานเทศบาลใช่ไหมนะก็ต้องช่วยกันร่วมมือกันกำจัดขยะร่วมมือกันทำความสะอาดร่วมมือกันรณรงค์โรคติดต่อเนี่ยพวกนี้ก็ร่วมด้วยช่วยกันว่าเราจะต้องปฏิบัติตนและสร้างสุขนิสัยที่ดีในเรื่องของการป้องกันโรคในเรื่องของความสะอาดต้องดีนะครับอันนี้สิ่งสำคัญที่สุดก็คือตัวเราจะปฏิบัติได้ถูกต้องหรือไม่หรือปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติหรือว่าทำหรือไม่ทำไปเข้าค่ายลูกเสืออยู่สมมติไปเข้าค่ายลูกเสือว่าบางคนบอกว่าไป3วันเนี่ยไม่ถ่ายเลยแต่แววสุขปฏิบัติไม่ดีแล้วในเรื่องของสุขภาพกายและสุขภาพจิตหรือไปเข้าค่าย3วันน้ำไม่อาบเลยนี่ทั้งกายและจิตใจพฤติกรรมที่ไม่ดีเน่าในขอโทษกดเลยไปหน่อยเพลินและอีกประการหนึ่งนะที่จะบอกกับพวกเราว่าเราต้องรู้ว่าโรคเนี่ยเกิดกับเราเป็นโรคอะไรเราจะได้เยียวยารักษาได้ถูกขอให้ถูกโรคถูกทางถูกคนใช่ไหมไอ้นี่เป็นโรคกระเพาะไปกินยาแก้ไข้แก้ปวดมันไปกันได้ไหมไอ้คนไข้คนนี้เป็นไข้หวัดแต่เอายาไปให้คนไข้คนที่เป็นโรคเรื้อนนั่นมันก็ผิดแล้วเพราะนั้นเราจำเป็นอย่างยิ่งต้องมีความรู้ในเรื่องของการใช้ยาการใช้ยาเนี่ยต้องมีความรู้หนึ่งต้องรู้อะไรสรรพคุณยาธาตุมีสรรพคุณอะไรพารามีสรรพคุณอะไรโซดามินมีสรรพคุณอะไรยาหม่องมีสรรพคุณอะไรยาธาตุน้ำแดงน้ำขาวกวดท้องแล้วก็ยาอุทัยเทพตาปากว่าแล้วเพราะนั้นเราต้องรู้ความรู้เรื่องยาตรงนี้นะเรื่องยาเนี่ยรู้หมดดูต่อไปถ้าบอกว่าคุณภาพชีวิตของคนไทย
ก็คงจะไม่พ้นการเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดเอาคนไว้ไหนที่จะใกล้หมอที่สุดพวกเราเหรอไม่รู้อาหารดีกินเหมาะสมพอเพียงนักเรียนพอรู้ปรัชญาเศรษฐกิจไหมเศรษฐกิจแต่ปัจจุบันปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี่ต้องร่วมด้วยในเรื่องของการสุขาภิบาลการสุขาภิบาลการสุขาภิบาลทุกเรื่องหนึ่งเรื่องอาหารการสุขาภิบาลเรื่องความสะอาดการสุขาภิบาลของทันตะอนามัยการสุขาภิบาลเรื่องอนามัยแม่และเด็กอะไรพวกนี้มากมายเพราะนั้นเราจะต้องร่วมในเรื่องของการสุขาภิบาลที่ดีนะครับศึกษาอนามัยทั่วหน้าสามารถดูแลสุขภาพตนเองได้มีความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดเคยได้ยินไหมมีความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดมีความรู้แล้วยังติดโรคเอดส์มีความรู้แล้วยังขาดสารอาหารมีความรู้แล้วยังเจ็บป่วยมีความรู้แล้วยังเกิดอุบัติเหตุเนี่ยสิ่งนี้จะต้องระวังครอบครัวปลอดภัยมีความรักความอบอุ่นก็เราต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยู่ดีกินดีกินอย่างเหมาะสมอย่างพอเพียงนะแล้วก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันในเรื่องการสุขาภิบาลต่างๆแล้วก็ต้องศึกษาหาความรู้แล้วก็ต้องอยู่อย่างปลอดภัยไม่เกิดอุบัติภัยต่างๆนะครับมีรายได้เลี้ยงตนเองได้และครอบครัวนะอ้าวอย่าอ้าวที่ไว้ไปหน่อยอ้าวทีนี้ใบงานจะทันไม่เอ่ยใบงานเราเป็นการสรุปทันไม่ทันไว้คราวหน้าใบงานมันสืบเนื่องสืบเนื่องกันใบงานคงเป็นคราวหน้านะครับว่าสิ่งที่เราจะพอประเมินตัวเราเองได้ในเรื่อง 1. การดูแลสุขภาพตนเองให้ดีในด้านของสุขอนามัยและการปฏิบัติตนที่เป็นกิจวัตรประจำวันนะเราเอาความรู้ของเราเนี่ยไปใช้กับตัวเราให้มากในเรื่องของสุขภาพอนามัยนะครับฝากไว้แค่นี้นะครับขอให้สุขภาพดีทั่วหน้า